Thinking Radio Podcast. Intense in every sense. Intent in every thought. สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีที่เราตั้งวงสนทนากันระหว่างคุณวิกรมกมดิษฐ์กับผมเรื่องที่คนไทยควรจะสนใจในระดับโลกระดับภูมิภาคและระดับในประเทศของเราเองสวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิชัยแล้วก็แฟนคลับนะครับทุกๆคนครับหัวข้อวันนี้บอกว่าใครก็ตามแต่ที่จะไปรัฐบาลหลังการเลือกตั้งอยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอยากจะเห็นประสิทธิภาพในแง่ของคุณวิกรมฐานะเป็นเอกชนฐานะผู้ที่กังวลเป็นห่วงบ้านเมืองฐานะที่มีประสบการณ์ในต่างประเทศโดยเฉพาะเป็นบ้านและในฐานะที่รับรู้ถึงปัญหาเศรษฐกิจสังคมของเรารัฐบาลต่อไปเนี่ยในลักษณะการที่จะเอาคนเก่งมอทางเศรษฐกิจจะต้องทำอะไรเร่งด่วนอะไรจากโอเค6เดือนสุด6เดือนหลังของปีกับต้นปีหน้าซึ่งเรามองละเศรษฐกิจโลกเป็นยังไงเศรษฐกิจไทยเราเป็นยังไงอัตราโต GDP เป็นยังไงเนี่ยคุณวิกรมก็จัดลำดับให้กับรัฐบาลใหม่ไม่ว่าใครก็ตามใครจะเป็นนายกพรรคไหนจะตั้งรัฐบาลก็ตามแต่สิ่งที่ต้องทำเนี่ยมันไม่ต่างกันเท่าไหร่ใช่ไหมภารกิจมันต้องเหมือนกันผมคิดว่าวันนี้สมมติว่ารัฐบาลเริ่มงานจะเริ่มงานละ วันนี้ถ้าเป็นผมมีความคิดอยู่สักสองอย่างแค่นั้นเองอ่ะคุณดุยชัย หนึ่งก็คือก๊อปปี้ชาวบ้าน นะไปดูที่ว่าเอ๊ะชาวบ้านเขาเนี่ยที่ประสบความสำเร็จ ในการพัฒนาประเทศเนี่ยมาแล้วในช่วง20ปี ถ้าเกิดเกิน20ปีไปอาจจะล้าสมัยละ หรือ10ปีก็ได้ว่าเอ๊ะ 10-20 ปีเนี่ยประเทศใดในโลกเนี่ยที่เขาพัฒนาประเทศของเขาแล้วนะประสบความสำเร็จนะในโมเดลในรูปแบบไหนถ้าเราไปดูแล้วเนี่ยนะในช่วงที่ว่าเนี่ยประเทศไหนก็แล้วแต่ในโลกเนี่ยมันจะต้องประสบความสำเร็จด้วยการที่ทำไมเอ่ยทำเรื่องเศรษฐกิจให้ดีขึ้นครับถ้าเกิดเศรษฐกิจดีขึ้นนะคุณวิชัยอย่างอื่นเนี่ยมันจะคุยกันง่ายละเพราะคนเนี่ยกินอิ่มนอนหลับใช่ไหมเขาก็จะไม่เดือดร้อนเขาก็จะไม่ทำไมไปฉกชิงวิ่งราวไม่ไปโกงเขาไม่ไปทำร้ายเขาไม่ไปขายตัวนะไม่ไปทำอะไรที่มันผิดกฎหมายผมเชื่อว่าคนทุกคนเนี่ยเป็นคนดีหมดแหละครับถ้าเกิดว่าเขากินอิ่มนอนหลับแต่ปัญหาของประเทศเราที่ทุกวันนี้มีเนี่ยนะคนโกงไปทั้งประเทศนะคนนะทำร้ายกันฆ่ากันนะค้ายาเสพติดขายตัวถามว่าจริงๆเป็นขอทานก็ดีพวกนี้มีใครอยากจะทำมั่งคุณวิชัยถ้าสมมติเราสองคนเนี่ยมีอันจะกินเนี่ยอย่างทุกวันเนี่ยเราจะไปทำไหมอย่างที่ผมเกิดมาก็ไม่ทำหรอกแต่ถ้าเราสองคนเนี่ยไม่มีอันจะกินสิคุณวิชัยเราก็จะต้องหาทางออกใช่ไหมล่ะเช่นอันแรกเลยไปขอทานถูกกฎหมายนะขอทานเนี่ยทำด้วยความทำไมเรียกว่าเขามีนะความเมตตาไปขอทานใช่ไหมฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีเงินมีทองมีบ้านยังกับท่านฉีบอกว่าเนี่ยภายในวันที่31ธันวาปี2020จะไม่มีคนจนอยู่ในประเทศจีนเลยแม้แต่หนึ่งคนก็เพราะอะไรเขาบอกว่าต้องมีปัจจัย5ครับและปัจจัย5เนี่ยมันก็คือครอบคลุมทุกอย่างแต่แม่ไม่ว่ามีบ้านมีข้าวกินมีเสื้อใส่มีโรงเรียนให้ลูกเรียนมีหมอให้ดูแลรักษาสุขภาพฉะนั้นเราก็เรียกว่ากินอิ่มนอนหลับถูกต้องไหมใช่ฉะนั้นคนที่ทำได้อย่างนี้จะทำได้อย่างไรก็คือว่าเศรษฐกิจแล้วเศรษฐกิจเนี่ยมันจะต้องโตขนาดไหนถึงจะทำให้ประเทศเนี่ยกินอิ่มนอนหลับกันขนาดไหนก็ต้องเอามาดูเรื่องต้นทุนของดอกเบี้ยถ้าเราไปกู้ประเทศทั้งประเทศไปกู้เขามานะดอกเบี้ยเนี่ยมันเท่าไหร่แล้วก็เงินเฟ้อทั้งประเทศเนี่ยเงินเฟ้อเท่าไหร่ของประเทศไทยเนี่ยถ้าพูดในรูปของประเทศแล้วเนี่ยผมว่าทั้งสองตัวเนี่ยต้นทุนเนี่ยไม่เกิน 4% มากสุดนะ 3-4% นี่ก็จะเป็นต้นทุน
ที่อยู่ในระดับว่าเป็นต้นทุนของประเทศไทยฉะนั้นถ้าเกิดเราบอกเอ้ยเราอย่างนั้นต้องโตกว่าต้นทุนเราสัก 2-3% มันก็จะอยู่ในอันดับประมาณ5-6-7% 5% นี่ถ้าเราโต 5% นะอันนี้เราก็ถือว่าคุ้มทุนแล้วก็ถือว่าปิ่มปิ่มถือว่าเราจะไม่ยากจนมากมายแต่ถ้า 6% นี่โอ้โหลืมตาอ้าปากได้ใช่ถ้า 7% นี่เราจะยิ้มแย้มแจ่มใสกันนะทั้งประเทศและผมเชื่อว่าถ้าประเทศไทยเราโตเศรษฐกิจเนี่ย 7% หรือ 6% ขึ้นไปเนี่ยผมเชื่อว่าภายใน3ปีเนี่ยขอทานในประเทศไทยเนี่ยจะหายไปเกือบหมดนะคนที่ไปเดินแถวพัดพงพัทยานะไปขายตัวก็จะค่อยๆลดลงครับคุณวิชัยจำได้มั้ยสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่2ไม่ว่าจะเป็นเกาหลีญี่ปุ่นหรือไต้หวันก็จะมีโสเภณีเต็มไปหมดเลยเยอะแยะไปหมดใช่ใช่เพราะตอนนั้นยากจนแต่ตอนหลังเนี่ยไปดูสิไม่มีหรอกเพราะอะไรเอ่ยเพราะเศรษฐกิจเขาดีไงถ้าเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆนะเอาว่าสัก5ปีเนี่ยครับนะโตได้ 6-7% หรือมินิมัมของมินิมัม 5% เนี่ยผมเชื่อเลยว่าคนเนี่ยระดับทุกระดับจะอยู่ดีกินดีระดับยากลากยากจะทำร้านก๋วยเตี๋ยวข้าวแกงทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยธุรกิจธุรกรรมเนี่ยจะดีหมดใช่เห็นไหมฮะอันนั้นก็คือภาพที่1ว่าเรื่องของ GDP ถ้าเกิดว่าตรงนี้รัฐบาลใหม่เนี่ยสามารถตั้งตรงนี้ได้นะปั๊บนะอย่างอื่นไม่ต้องไปคิดเลยเราคิดอย่างเดียวว่าทุกกระทรวงทั้งหมดมีทั้งหมดกี่กระทรวงเนี่ยมาช่วยกันดำเนินการเพื่อจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้โตได้5-7%เราไม่ต้องไปเอาก๊อปแบบทางของจีนอ่ะตั้ง 9% ถัวเฉลี่ย30ปีไม่ต้องเอาแค่5-7% แบบอินโดนีเซียเราวันเนี้ยนะท่านวิโดโดเนี่ยเห็นไหมทำอยู่ในอัตราอย่างนั้นท่านนั้นอินโดนีเซียตอนเนี้ยกำลังทำไมล่ะเข้มแข็งข้อที่สองนี่จะทำเรื่องอะไรเอ่ยข้อที่สองเนี่ยเราก็มาทำนะฮะในเรื่องของคำว่านะฮะความเข้มแข็งทางกฎหมายวันนี้กฎหมายของประเทศไทยเนี่ยเราดีดีอยู่แล้วแหละครับแต่เราจะต้องมาบริหารกฎหมายให้เข้มแข็งให้เด็ดขาดเหมือนกับที่สิงคโปร์อ่ะเราไปบอกว่าโอ้นี่จีนเขาทำได้เพราะเขาเป็นคอมมิวนิสต์เอ้าเราไปดูสิงคโปร์เขาทำยังไงอ่ะเออใช่เออสิงคโปร์นี่ถ้าเกิดคอร์รัปชันที่คอร์รัปชันในสิงคโปร์นี่ถ้าราชการคอร์รัปชันนะคุณวิชัยคิดว่าไปอยู่ที่ไหนอ่ะเข้าคุกดิเออย้ายบ้านเลยนะบ้านไม่ต้องเช่าข้าวไม่ต้องซื้อนะไปอยู่ในคุกใช่ไหมเออแล้วถ้าเกิดมียาเสพติดล่ะเออสิงคโปร์จะไม่ใช้วิธีฆ่าตัดตอนสิงคโปร์จะใช้สารแล้วนี่เพิ่งแขวนคอไปแมปอยู่ไอ้กัญชา1กิโลใช่ไหมใช่เออเห็นไหมแค่กัญชา1กิโลนี่แขวนคอไปแล้วแล้วคุณวิชัยลองคิดว่าถ้าเกิดคอร์รัปชันนะเข้าคุกยิงเป้าเออยาเสพติดนะยิงเป้าเออแล้วก็พวกอะไรนะฆาตกรพวกข่มขืนแล้วฆ่าก็แน่นอนก็ถูกทำไมล่ะประหารชีวิตเนี่ยกฎหมายมันจะศักดิ์สิทธิ์ไหมคุณวิชัยว่าแน่นอนวันนี้คุณวิชัยมีญาติมีโยมเนี่ยไปเที่ยวสิงคโปร์กลัวคนล้วงกระเป๋าไหมกลัวคนจะมาข่มขืนไหมกลัวจะคนมาหลอกลวงไหมเออแต่มาเมืองไทยนี่เราต้องทำไมต้องเอากระเป๋าเนี่ยวางไว้ข้างหน้าเอากระเป๋าไปใส่ไว้ข้างหลังไม่ได้นะฉะนั้นข้อที่สองก็คือเรื่องกฎหมายครับข้อที่สามเนี่ยถ้าเกิดเราจะเจริญเราจะพัฒนาไปปรากฏว่าเรามีควันเต็มบ้านเลยรถเนี่ยวิ่งกันไปข้างหน้าก็โหควันขโมงเลยอย่างเงี้ยเห็นไหมหรือเรามองไปข้างนอกเนี่ยโอ้โหควันขโมงเลยในกรุงเทพอ่ะสิ่งแวดล้อมเราจะรวยแบบสกปรกไม่ได้เราต้องรวยแบบโปร่งใสและสะอาดใช่ไหมมีวิธีใดบ้างคุณวิกรมที่จะเอาคนเก่งคนมีฝีมือจริงๆมาทำงานเขาอาจจะไม่ใช่นักการเมืองก็ได้แต่อย่างสิงคโปร์ที่คุณวิกรมบอกนะเขาจะไป
สเกาเลยนะก็จะไปดูภาคเอกชนเนี่ยเอธอุรกิจธนาคารโรงงานอุตใชสา่หกใรชร่มไอทใช่ีไปดูที่คนเก่งที่สุดคือใครแล้วก็ชวนเขาเข้ามาอยู่ในพรรคแล้วก็ให้เขาเป็นมือทํางานใช่มือทํางานเหล่านั้นเนี่ยเงินเดือนก็พอๆกับอยู่ฝ่ายเอกชนนะแต่มีเงื่อนไขสําคัญอย่างที่คุณวิกรมบอกเองทํางานเงินเดือนไม่น้อยกว่าเอกชนแต่เองห้ามโกงถ้าใชโก่งเนี่ยเองโดนแล้วจะไม่มีการให้อภัยไม่ว่าจะนามสกุลอะไรจะมีเส้นสายอะไรต่างๆนานาเพราะประชาชนก็จับตาดูอยู่ตรงนี้ที่ผมคิดว่ามันต้องเริ่มจากพรรคการเมืองที่จะตั้งรัฐบาลหลังเลือกตั้งพรุ่งนี้เนี่ยที่จะต้องบอกกล่าวกับประชาชนแล้วว่าคุณจะเลือกคนที่จะมาทํางานอย่างไรเสร็จแล้วพอเลือกคนปั๊บกติกาจะปรับจะเปลี่ยนอย่างไรและจะทําให้การบังคับใช้กฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์อย่างไรผมคิดว่าตรงนี้แหละที่พี่ต้องพิสูจน์กันแหละคุณหาเสียงมาแล้วก็ประชาชนให้ความไว้วางใจคุณแล้วคุณต้องทําให้ได้เพราะจากนี้ไปประชาชนก็จะตรวจสอบคุณไม่เหมือนกับก่อนที่จะมีโซเชียลมีเดียก่อนที่จะมีความสามารถประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นได้วันนี้ใชเนี่่ยเขาตรวจสอบนักการเมืองรัฐบาลข้าราชอืกมารทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยอย่างละเอียดแล้วก็มีคนความรู้มากกว่าคนเป็นรัฐมนตรีเยอะนะคุณวิกรมอย่างเช่นใชพู่ดเรื่องพลังงานราคาแก๊สน้ำมันเนี่ยสังเกตครับตอนที่ช่วงหาเสียงที่ผ่านมาเนี่ยพอพรรคไหนเสนออะไรอย่างปรากฏว่าคนที่อยู่ในวงการนักวิชาการคนที่เขารู้เรื่องเนี่ยตู้มก็ออกมาเลยเขาวิเคราะห์เสร็จเลยว่าขั้นตอนของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพลังงานเนี่ยมันมีอะไรยังไงต่างๆต่างประเทศเป็นยังไงฉะนั้นถ้านักการเมืองไม่เอาคนเก่งมาทำงานจริงเนี่ยจะถูกจับได้ว่าไม่รู้เรื่องว่าไม่มีความสามารถแล้วท่านจะไม่สามารถอยู่ในอำนาจได้ต่อไปใช่คือมันอย่างนี้คุณด้วยชัยวันนี้เราคิดง่ายๆเราอย่าไปคิดสับสนถ้าเกิดคิดง่ายๆเมื่อกี้ก็คิดแค่สามข้อว่าเออรัฐบาลเราต้องมีเข็มทิศเนี่ยนะแบบอย่างเมื่อกี้ที่ว่านะแล้วก็เรามาดูที่ว่าเออไอ้ประเทศไหนบ้างว่าที่มันทำได้อะวันนี้เอาประเทศที่ล้าสมัยที่สุดที่เขากำลังทำอยู่นะก็คือเวียดนามเวียดนามเนี่ยว่ามาแล้วนี่เขาอยู่ข้างหลังเราหลายปีเลยนะใช่แล้วตอนนี้ก็ยังอยู่ข้างหลังในแง่ของ GDP ต mm-hmm. ่อหัว mm-hmm. แต่ในแง่ของไอ้ผลงานเนี่ยเขาแซงเราไปแล้วเอเวียดนามเขาแซงเราได้ยังไงนะไอ้เวียดนามเนี่ยไปก๊อปเลยนะที่ผมบอกเมื่อกี้เราต้องก๊อปปี้วันนี้อย่าไปเสียเวลาคิดโอ้ยนี่ญี่ปุ่นมันเจริญมาได้เพราะมันก๊อปปี้จีนมันก็พัฒนาได้เพราะก๊อปปี้เห็นไหมเราก๊อปปี้คนที่ประสบความสำเร็จเวียดนามเนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยเขาก๊อปจีนเลยนะจีนเนี่ยบอกว่าทำยังไงเพื่อจะเจริญก้าวหน้าโอ้เปิดนโยบายการลงทุนรัฐบาลเวียดนามนี่ส่งเสริมการมีนิคมอุตสาหกรรมมีทั้งหมด500กว่าแห่งในประเทศเวียดนามเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่ารัฐบาลเวียดนามรู้ว่าการที่จะเจริญเติบโตได้นี้ก็ต้องมีเงินลงทุนถ้าการที่จะมีเงินลงทุนเนี่ยแล้วประเทศเนี่ยยังไม่พร้อมนะเรื่องที่จะให้คนมาสร้างโรงงานเนี่ยเอ้ยอันนี้มันจะไปเจริญได้ยังไงใช่หนึ่งให้นะที่ดินเพราะที่ดินเป็นของที่รัฐบาลมีอันที่สองส่งเสริมนะให้กับทางด้านนิคมอุตสาหกรรม500นิคมอันที่สามให้ลดค่าไฟฟ้าเวียดนามให้ถูกที่สุดเพื่อล่อนักลงทุนว่าเอ้ยว่ามานี่ค่าไฟฟ้าถูกแล้วไอ้บริษัทเขาชื่อ EVN นะ EVN ก็ไฟฟ้าของเวียดนามขาดทุนโอ้โหขาดทุนบักโกกเลยนะไม่เหมือนอีแกตเราอีแกตเรารวยมากไอ้อันนี้เขาขาดทุนขาหนึ่งแต่ทั้งทุกขาเนี่ยในประเทศนี่ได้ผลประโยชน์หมดนะไม่ว่าจะกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงแรงงานนะกระทรวงพาณิชย์ทุกอย่างได้ประโยชน์หมดแต่มีแผนกเดียวมีกระทรวงเดียวพลังงานขาดทุนเออเว้ยแล้วเขาทำเออ
เอาแล้วเขาก็ทำให้คนมันเกิดการลงทุนไอ้การลงทุนเนี่ยถ้าย้อนกลับไปมา5ปีที่แล้วนะคุณสุชัยเม็ดเงินการลงทุนของเวียดนามมากกว่าประเทศไทยประมาณ 2-3 เท่าขึ้นไปโอ้ไทยเนี่ยมีลงทุนเท่าไหร่ไอ้เวียดนามมากกว่าเรา 2-3 เท่าเพราะนั้นใน5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อเม็ดเงินมันมามีการลงทุนในเวียดนามมากๆอย่างเงี้ยเศรษฐกิจเขาเรียกว่า total trade การนำเข้าและส่งออกเนี่ยมันก็มากกว่าประเทศไทยเนี่ยคุณลองมองสิว่ารัฐบาลใหม่ต้องเข้าใจเรื่อง generation gap ยังไงบ้างคือความรู้การเรียนรู้ในเรื่องเทคโนโลยีใหม่เนี่ยเราต้องใช้คนหนุ่มคนสาวทำคนรุ่นเราเนี่ยต้องเอามาเป็นกองหลังเอาประสบการณ์เอาความผิดพลาดเอาวิสัยทัศน์เนี่ยนะไปเติมเสริมให้กับพวกนี้เขาข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยเราต้องมองให้มันเป็นผลงานของพรรคไม่ใช่ผลงานของคนนะในพรรคเนี่ยจะมีขีอายุขีเจนจะไปถึงขีเจนไม่ได้เป็นประเด็นเลยใช่ผมว่าสมมุติเราเนี่ยมีพรรคกอไก่เราต้องเอาพรรคกอไก่เนี่ยตั้งไม่ใช่หัวหน้าพรรคหัวหน้าพรรคเนี่ยมันส่วนบุคคลใช่ฉะนั้นผลงานของพรรคเนี่ยก็จะไม่นะฮะถูกล็อกว่าจะต้องเอาเท่าแก่เนี่ยนะฮะมาใส่หัวโขนเช่นสมมุติว่าเราได้โกต้ามานะสักสองกระทรวงในสองกระทรวงเนี่ยเราก็มาดูสิว่าเอ๊กระทรวงนี้แหละที่เราจะไปรับเนี่ยในพรรคเราเนี่ยมีใครเก่งมั่งอย่าไปเอาว่าฉันเป็นเท่าแก่พรรคฉันจะต้องไปเป็นนะเจ้ากระทรวงนี้กระทรวงนั้นวันนี้เราจะต้องมาควานหาคนในพรรคหนึ่งดูซิว่ามีใครแจ๋วที่สุดเก่งที่สุดหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เป็นการแข่งขันเรื่องผลงานของพรรคใช่หรือเปล่าคุณวิชัยว่าไหมเราได้กระทรวงมากระทรวงหนึ่งเนี่ยเราต้องหาคนที่จะทำให้เกิดผลงานกระทรวงนี้ข้อที่สองถ้าเกิดในพรรคไม่มีล่ะคนในพรรคต้องไปควานหาคนข้างนอกที่เก่งที่สุดตรงนี้ใช่ตรงนี้เห็นด้วยเลยเอามาสมมุติว่าไปได้ในงองูมามาคุมกระทรวงการคลังนะในงองูนี่ถือว่าเป็นคนที่เก่งที่สุดนะที่เราสามารถจะหามาได้แล้วทุกคนก็มาทำไมเอ่ยเป็นเงาของนายงองูตอนนายงองูทำงานเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งกับเขามีอะไรเนี่ยต้องเขียนโน้ตเข้าไปอย่าต้องไปหาเขาอย่าต้องไปโทรศัพท์หาเขาปล่อยให้นายงองูเนี่ยนะตั้งใจทำงานแล้วเราเนี่ยนะเป็นเท่าแก่พรรคนะเป็นลูกพรรคทุกคนเนี่ยดูทุกคนนี่สปอตไลท์ต้องส่องไปที่นายงองูทุกคนต้องตั้งใจที่จะดูนายงองูทำงานนายงองูมีอะไรที่เราคิดว่าเอ๊น่าจะเป็นประโยชน์นะเขียนโน้ตไปไม่ต้องโทรศัพท์ไปว่าเฮ้ยนี่อยู่มีอันนี้นะน่าจะทำแบบนี้ให้เขาเนี่ยมีสมาธิที่จะตั้งใจเดินไปข้างหน้าแต่ไม่ใช่ให้เขาต้องมีสมาธิมาคอยรับโทรศัพท์แล้วคอยเลี้ยงข้าวแล้วคอยที่จะต้องอะไรต่ออะไรอันนี้ไม่ควรจะทำคุณสุวิชัยคิดว่าถ้าเกิดทำแบบนี้เนี่ยสมมุติเรามีพรรคการเมืองนะที่ได้กระทรวงนี้มาเนี่ยผลงานกระทรวงนี้จะเป็นยังไงเอ่ยนั่นสิครับเห็นไหมกระทรวงนี้ก็จะทำให้เกิดมีผลงานถ้าเกิดรัฐบาลของเราทั้งหมดที่ทำเนี่ยทำแบบนี้แล้วคนที่เป็นนายกเนี่ย อย่าเป็นนายกงานวัด นายกงานวัดเป็นยังไงคือโอ้โหไปทุกงานเลยเนี่ยโอ้ไปถึงก็ต้องไปโชว์นะอยู่ที่หน้าไมค์ต้องไปรับแขกต้องไปอะไรต่ออะไรนายกเนี่ยมีหน้าที่อยู่หน้าที่เดียวครับคือมานั่งสมาธินะ แล้วก็มองไปข้างหน้า นะ3ข้อเนี่ยเมื่อกี้ที่ว่าเนี่ย GDP โตเท่าไหร่กฎหมายจะต้องให้มันเข้มงวดเท่าไหร่เพื่อให้มันเกิดความสงบสุขแล้วก็สิ่งแวดล้อมดีนายกเนี่ยมาทำให้มันเกิดแล้วดูกระทรวงไหนเนี่ยเป็นกระทรวงหลักนายกต้องมาติวเข้ม
เป็นติวเตอร์ตอนนั้นเอาไอ้สามข้อเนี่ยติวแล้วนายกก็คอยทำไมเอ่ยมาไปหาคอนเน็กชันเอาอย่างกับเมื่อก่อนนี้สมัยมหาเดชเนี่ยนะไปหาบิลเกตเลยนี่วิโดโดนี่ไปหาอีลอนมัสใช่ลีกวนยูนี่ไปหาเขาทั่วไปหมดเลยใช่ฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยเป็นหน้าที่ของนายกไปอินเตอร์ไปจับมือกับคนนั้นไปไอเดียมาใหม่ๆแล้วก็เอามาทำไมให้กับครม.เนี่ยของเราไปทำงานเห็นไหมครม.เนี่ยไม่ต้องไปเนี่ยนายกต้องพาเป็นเขาขยงไปเลยเสียเวลาเขาให้เขาทำงานอยู่ในเมืองไทยนายกไปแล้วก็หาคนที่รับผิดชอบงานตรงนี้ไปแล้วก็ไปหานายกต้องเป็นเซลส์แมนนายกต้องเป็นผู้ที่เขาเรียกว่าวิชเนอร์นะคนที่มีวิสัยทัศน์เห็นไหมแล้วก็กลับมาเหมือนเราไปดูรอห้าเราครับรอห้าเราพระองค์เนี่ยทรงเสด็จประพาสยุโรปเนี่ยสองครั้งแต่ละครั้งไปตั้ง10 กว่าประเทศเนี่ยตั้ง100 กว่าปีแล้ว13 ประเทศถึง 15 ประเทศนะคุณสุวิชัยสมัยนั้นเนี่ยไปจับมือกับกษัตริย์13 ถึง 15 ประเทศข้อหนึ่งอันที่สองเอาพระราชโอรสแล้วก็เกี่ยวกับทำไมลูกหลานของพวกข้าราชการเอาไปเรียนต่างประเทศเมื่อ100 กว่าปีที่แล้วแล้วไปเรียนเสร็จแล้วก๊อปมาเอามาเลยมาสร้างอะไรเอ่ยสนามบินดอนเมืองนะหัวลำโพงนะสถานีวิทยุบางขุนพรมเพราะว่าจะต้องมีการสื่อสารแล้วสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมเราเกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการทำไมเป็นผู้นำในเรื่องของทุกอย่างเลยเห็นไหมเครื่องจักรรถนะเครื่องจักรไอน้ำเครื่องบินอะไรต่างๆอันนี้เป็นผู้นำที่สมัยนั้นอุตส่าห์นะนั่งเรือไปเนี่ยครั้งหนึ่งตั้งครึ่งปีกว่าเห็นไหมใช่ไหมฉะนั้นพอกลับมาเสร็จก็เกิดสิ่งที่คนอื่นไม่มีนี่แหละเป็นหน้าที่ของนายกไม่ใช่ไปงานวัดงานแต่งงานงานอะไรก็ไม่รู้โอ้ยงานคนเขาจะมีความสุขกันเนี่ยโอ้โหเราก็ต้องไปร่วมแจมกับเขาทำไมงานศพมั่งงานอะไรบ้างโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวนี้ส่งนู่นไปได้เป็นซูมแล้วผมเนี่ยใช้เป็นซูมใช้เป็นวิดีโอมาตลอดเลยนะตอนหลังน่ะครับใช่เลยมันไม่ต้องนั่งรถติดแล้วไหนจะเดินเข้าไปที่นั่นไหนจะรออีกไหนจะต้องกินข้าวหมดเวลาไปตั้งทำไมนายกเราไม่ควรไปงานวัดงานแต่งงานถ้าเกิดมีใครจะนั่นมาเอามาอัดเทปเลยพูดให้สัก3 นาที 5 นาทีจบแล้วแล้วก็มีแล้วเห็นไหมชื่อเขานะแล้วก็เอาเขาเนี่ยมาคล้องพวงมาลัยก็ได้ในตรงนั้นก็แค่นั้นเอง3 นาที 5 นาทีอย่างนี้เราประหยัดเวลาไปไหมคุณสุทธิชัยว่าไหมนายกอ่ะใช่เลยจะสามารถประหยัดเวลาได้อีกมากแล้วนายกเราต้องนั่งเครื่องบินนะไปต่างประเทศอย่าไปนั่งรถนะแถวกรุงเทพเสียเวลารถติดไงไปต่างประเทศไปดูงานไปคิดไปจับมือกับผู้นำอย่างรอห้าเราต้องเอาตัวแบบต้นแบบอย่างรอห้าเห็นไหมแล้วกลับมาแล้วทำอะไรเอ่ยมาบอกพวกครม.เฮ้ยหรือทำไมไม่ทำอันนั้นหรือทำอันนี้หรือติดต่อกับทางประเทศนี้องค์กรนี้หรือไปทำกันเลยแล้วอันสุดท้ายมีนายตรวจนายตรวจตรวจเลยตรวจผลงานตรวจ KPI ว่าไอ้ที่โอ้บอกหรือไปเนี่ยหรือทำกันยังไงเห็นไหมไม่มีเรื่องพักร้อน ไม่มีเรื่องพักผ่อนถ้าวันนี้นะหรือจะรับอาสามานี่หนึ่งหรือต้องมีใจสู้สองสุขภาพหรือดีสุขภาพหรือกระเปาะกระแปะกระเปาะกระแปะหรืออย่ามาเป็นไม่เอาไอ้พวกนะใจไม่พร้อมร่างกายไม่พร้อมนะวิสัยทัศน์ไม่มีพวกเจ้ากระทรวงแบบนี้ไม่ควรจะมาเป็นนะผู้บริหารนะเป็นพวกอะไรเอ่ยเขาเรียกว่าเป็นคนที่คอยแบ็กอัพถ้าอย่างเงี้ยรัฐบาลใหม่คุณวิชัยคิดว่าภายในปีนึงเนี่ยโอ้โหมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมผลอย่างชัดเจนเห็นผลอย่างชัดเจนฉะนั้นพบกันสัปดาห์หน้าเราก็จะเห็นนะครับว่ารัฐบาลใหม่เป็นยังไงแล้วก็เราก็จะมาวิเคราะห์กันต่อคุณวิกรมว่าในสภาพ
ของประเทศไทยภายใต้รัฐบาลใหม่หลังเลือกตั้งนั้นเราสามารถแข่งขันกับใครหรือไม่อย่างไรขอบคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้นะครับขอบคุณคุณวิกรมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Thinking Radio Podcast Intense in every sense Intent in every thought